สุดเศร้าสมชายเสียชีวิตแล้วโซเชียลสะเทือนใจสุดเศร้าสมชายเสียชีวิตแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าเลยทีเดียววันที่18 กันยายน 2566ร้อยตำรวจเอกวีรศักดิ์มฤททองรองสวสอบสวนสภ.ศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมเชิญริมประจวบพงษ์ผู้กำกับสภ.ศรีชนพร้อมกำลังตำรวจแพทย์เวรโรงพยาบาลศรีชนและเจ้าหน้าที่มูลนิธิใต้เต็กตึง4 ขีดอำเภอศรีชนเดินทางไปตรวจสอบเหตุคนตกต้นไม้เสียชีวิตบริเวณสวนผลไม้หมู่11ตำบล4 ขีดอำเภอศรีชนเมื่อถึงที่เกิดเหตุเป็นที่ราดชันในสวนผลไม้พบต้นลังสาดสูงประมาณ10 เมตรบริเวณกลางลำต้นสูงประมาณ3 เมตรพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อนายสมชายหรือจุนพินิษฐ์อายุ43 ปีอยู่บ้านเลขที่77หมู่11ตำบล4ขีดอำเภอศรีชนสภาพศพไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงขายาวสีดำศพศีรษะห้อยรำตัวและขาติดคาซอกง่ามกิ่งต้นลังสาดจากการสอบสวนของตำรวจเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสมชายผู้ตายออกจากบ้านเข้าสวนผลไม้เพื่อปีนเก็บผลลังสาดแต่ระหว่างปีนขึ้นต้นลังสาดเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักนายสมชายจึงรื่นน้ำฝนพัดตกลงติดกับซอกง่ามต้นลังสาดเสียชีวิตคาที่หลังเจ้าหน้าที่ชนสูตรพลิกศพเสร็จมอบศพให้กับญาตินำศพไปจัดการตามศาสนาต่อไป